สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ Kixie นะครับเป็นสกิน Wicked Wing จาก Valor Pass Level 60นะครับของซีซั่นปัจจุบันแต่ก่อนที่ผมจะไปรีวิวเนี่ยผมขออนุญาตทุกคนจิบชาชิลๆรับลมธรรมชาติเย็นๆก่อนเข้าไปข้างในห้องแคสเกมนะครับตอนเนี้ยกิจกรรมกีฬาสี RV เนี่ยสีเหลืองของเราก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับแต่คาดว่าจนกว่าจะจบกิจกรรมเนี่ยอันดับคงเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้ทุกสีใจเย็นๆกันนะครับจนกว่ากิจกรรมจะหมดสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกันนะครับใจเย็นๆนะครับขอบคุณฮะใจเย็นๆครับสารเป็นเจ้าเข้าเลยฮะกูสารสู้วันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ Kixie นะครับเป็นไงฮะสวยไหมครับนี่สีม่วงสีชมพูนะครับสง่างามจริงๆเพื่อนๆสังเกตตรงสเปลผมสิครับฮ่าเพื่อนๆตามไม่ฝาดหรอครับมันคือพันนิดใช่ผมจะมารีวิวโดยการเอา Kixie Jungle นะครับโอ้โหกิจงานยังต้องอึ้งมาดิครับ Catch me if you canเฮ้ยไบโอช่วยฟาร์มนะขอบคุณครับนัดนึงก็มีค่านะครับเพราะว่ามันฟาร์มช้ามากผมก็ต้องพยายามฟาร์ม2หลุมนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาฟาร์มนะครับผมสอนเทคนิคนี้ก็ใช้ได้ทุกตัวละครนะครับไม่ได้สอนให้เล่นคิกซี่ป่าตามผมนะ ไอเทคนิคฟาร์ม2หลุมเนี่ยใช้ได้เกือบทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นซิลไวโอเลตมูราดอีกหลายตัวมีฟาร์มก่อนอีกประมาณ 4-5 วันกิจกรรมจบช่วงนี้เราก็ต้องสู้เต็มที่นะครับแล้วผมก็จะสู้เต็มที่ด้วยก็ขอให้สนุกกันทุกสีนะครับเรามาสู้กันอย่างมันๆกันเถอะก็มาดิตันเถอะเพื่อนเปิดบัตรได้ไปเลยนะฮะแทงป้อมเองด้วยนักเลงพอคิกซี่ผมใจนักเลงพอตีนะฮะตีนะฮะตีนะฮะปล่อยละอองเกสรพอละเมื่อยปับเอออย่าเพิ่งโบกอย่าเพิ่งโบกเลือดในพร้อมอื้อมาทันทีพอดีเหมือนทั้งนั้นเออแอคแท็กเนี่ยเพื่อนเลือดไปเหลือแค่นั้นน่ะอย่าลืมแทงป้อมให้เขานะตัวเองสวยสวยนานี่มาอย่างง่ายๆนะโอ้ยอย่าเพิ่งอ้าโอเคอันเนี่ยแทงป้อมให้ครับสวยอยู่เอ้ยอยากได้แวนว่ะทุกคนเอ้ยเดินจู๊ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเดฟฟอร์โบโดนหัวเราโอเคมันเดฟฟอร์โบหนีแล้วโอ้โดนปิดโดนปิดมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยฟาร์มแป๊บซีป่าผมยืนยันนะครับว่ายังไงก็ควรเอาไปเล่นแค่เลนกลางนะครับแต่จากคนที่เคยเล่นอลิสป่าแล้วก็คิกซี่ป่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าคิกซี่ป่านี่ดีกว่าอลิสป่าเยอะเลยนะอย่างน้อยก็ยังฟาร์มไวกว่าเยอะอลิสนี่แบบมีแต่ตีธรรมดาเบาก็เบาคนดูบอกแล้วมือเอาไปป่าทำไมนั่นน่ะดิครับมาให้ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูไงครับว่าประธานสีเหลืองอะขนาดเอาตัวแปลกๆมาป่ายังโหดขนาดนี้เรียวความมั่นใจให้ลูกทีมนะครับเฮ้ยโดนนี่หว่านึกว่าได้โอ้ยโดนดึงกลับมาด้วยเรียบร้อยหนีมาทางนี้ไปเลสหนีมาทางไกลกิจชาแนลหนีมาตันสองก็มาดีครับก็มาดีครับมาผีเสื้อไปแล้วผีเสื้อสกินไม่แพงก็แรงได้ไงนี่ก็สกินนี้ก็เปลี่ยนแอนิเมชันของสกิลนะครับนี่โชว์ไปอีก1สเต็ปโอ้โหไม่โดนอ่ะสวยดีนะฮะนี่คิกซี่ตัวน้อยเดินหลงอยู่ในป่าครับพอผมเล่นฟาร์มครับกดอันตีเลยพี่รีบฮะ
พลังแฝงและรูนของกิกซี่ป่าผมขอเก็บไว้เป็นความลับนะครับไม่ใช่งกวิชานะครับทุกคนผมกลัวมีคนเล่นตามครับเดี๋ยวมันได้โผล่ในแรงแล้วผมโดนด่าเฮ้ยอย่างนี้ตัด3ก็มาดิครับโอ้เสียดายเมียนติใช้เล่นไปแล้วแต่ได้อยู่ก็มาดิครับไอ้เอ็มโอ้ยแล้วไงวะเพื่อนนี่ได้เลยนะฮะได้เลยเปิดอันติไล่ฆ่าเลยผีเสื้อตัวน้อยแต่ใจใหญ่พอนะครับใจพี่เป็นแทงโอ้โหแลสถึงกับโหไอ้โดนการหินแทงตำราใส่แล้วแวนร้องอีกคนเลยแล้วฮะมึงเดินเลยพุ่มไอ้เบเลสแอร์อย่ามาดึงนะโหสองสกิลโลมมันครึ่งหลอดเลยนะครับหนึ่งสกิลเมจครึ่งหลอดทำไมป้อมต้องตีเราอ่ะโอ้โหฟอร์เรนติโน่พุ่งไปก่อนเพื่อนเลยนะฮะแต่ป้อมเลือกตีผมเฮ้ยมีคนโดนดึงเรียบร้อยลาก่อนไวโอเลตชัดดาวไปมาโคตรแรงจริงไม่โมโอเคป้อมมันก็ตีแรงเหมือนกันปล่อยผมด้วยพิกซี่ป่าเอ้ยมาไงเนี่ยฮัลโหลก็มาดิครับคิกซี่ป่าก็จะตีแรงกว่าคิกซี่ธรรมดานะครับตีป้อมแรงกว่าคิกซี่ธรรมดาเพราะว่าคิกซี่ป่ามีไอเทมโลกิเคิร์นครับอุ้ยเจ็บๆตามมาทำให้ตีคีฟตีป้อมตีธรรมดาแรงขึ้นนะก็แทบไม่ได้มีประโยชน์อยู่ดีนะเกมนี้สุดยอดขึ้นถ้ามีคุณอยู่อ้าวแวนที่กองหยาบเหรอก็หลักเขาอาจจะไม่รู้ครับการที่พิมพ์ขึ้นมาว่าเกมนี้จะสุดยอดขึ้นเพราะมีคุณอยู่มันเป็นการพิมพ์คำหยาบครับมันจะขึ้นเป็นอย่างนั้นมาแทนพอเกมนำแล้วฟาร์มไวนะครับไวมากอย่าดึงคิกซี่ป่าถ้าโดนดึงดีบอกเลยนะฮะว่าแทบโอกาสรอดแทบเป็นศูนย์โอเคดึงไปแล้วก็สวยดีครับครึ่งหลอดมวยจะวัดปะล่ะว่าหมัดของนายกับผีเสื้อของเราใครไกลกว่ากันนี่ไงล่ะ 1,400 ขึ้นป้อมเลยสวยเพื่อนโอ้โหโดนดูดแย่แล้วโอเคขอบคุณนะเน็ตตีธรรมดามันได้คิวนะฮะเพราะตีธรรมดาแรงอยู่เรามีไอเทมโลกิเคิร์สไอเทมฟาร์มนี่จะมาอันติพี่เหรอพี่รู้ทันโหเริ่มแรงนิดนึงนะครับสงสัยสเปคแรงจัดโอ้อ้าวไม่มีคลิปสุดยอดจบไม่ได้ไม่มีคลิปทุกคนครับเห็นภาพจะค้างนะครับคือเมื่อกี้เก็บ S นะแล้วก็จบป้ายไม่ได้นะครับไม่มีคลิปโหดเกินนะฮะกะฮาเจอฮากว่าโหชิตื้นไปแล้วเฮ้ยเพื่อนไม่กลับกันหรอเพื่อนไม่กลับกันหรอนี่อ่ะผีเสื้อกินหัวเฮ้ยโอ้โหหลบเดินสวนทันอุ้ยหลบได้นี่ล่ะมาเดพิกซี่ฟาร์มได้คุมทุกอย่างไว้แล้วนี่จบแล้วนะฮะพิกซี่ฟาร์มนะครับโอ้โห MVP นี่ไม่ต้องสืบเลยนะฮะบูสต์ขนาดนี้หัวดาเมจ 43.3% สาบานถ้าเป็นคลิกซี่ฟาร์มโอ้โหดาเมจโหดมากนะฮะถ้าเพื่อนสนใจจะเล่นคลิกซี่นี่ก็เป็นพลังแฝงกับรูนของผมครับก็เอาไปใช้กันได้นะครับชุดนี้แรงมากแต่อย่าเอาไปเล่นป่านะครับเข้าใจนะครับเยี่ยมให้มันอยู่เลนกลางนะครับสกินใหม่ก็สวยมากนะครับต้องปลดล็อกเวเลอร์พาสขั้นสุดท้ายนะครับถึงจะได้มาก็หลายพันคูปองอยู่โอเคครับวันนี้ก็จบการรีวิวสกินพิกซี่แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้กายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับอ๋ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้กายด้วยถ้าชอบคลิปนี้บ๊ายบายครับแล้วเจอกัน I come and go like a ride round
They don't want